buzzing in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a antiseptic. อันดับสตาร์ทใน S ที่3นะครับส่วนด้านหน้าท่านผู้ชมนะครับเป็น Isuzu New V-Cross นะครับก่อนหน้านี้ก็มาติดแอร์ล็อกแล้วครับมาติดแอร์ล็อกหน้าโดยทีมช่างของไฮวินครับนี่ด้านในนะครับนี่ฮะติดแอร์ล็อกหน้าเรียบร้อยนะรถยังวิ่งไปไม่น่าถึง10,000 โลครับอันนี้สเต็ปต่อมาก็คือลูกค้าอยากจะได้วินหน้าวินหลังของไฮวินเลยครับนะขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเพิ่งเห็นข้อความภาพเสียงโอเคเสียงเบาไปเหรอครับสักครู่ฮะปรับเสียงหน่อยครับเร่งเสียงโอเคสุดแล้วครับตอนนี้เสียงสุดแล้วตอนนี้ทีมช่างชำแหละแล้วครับเรียบร้อยครับชำแหละแกะเรียบร้อยนะเป็นยี่ห้อเดียวนะครับที่มีช่างประจำครับถึง2ท่านแล้วก็ไม่ใช่ช่างระดับฝึกงานนะครับเป็นช่างอาชีพเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องการแกะกิฟต์ล็อกพวกนี้นะครับโอกาสทำพลาดทำหักเนี่ยยากมากครับเนี่ยส่วนถาดนี่ก็มาเรียบร้อยแล้วครับกำลังจะใส่เข้าไปด้านหน้ารถคันนี้เนี่ยนะครับการติดตั้งด้านหน้าเขาต้องการอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพครับสักครู่นะตัวอย่างคุยกันเมื่อวานนี้ฮะต้องการภาพอยู่ไหนล่ะอ๋อ
ยังไม่ได้เพิ่มเข้ามาครับขออนุญาตเพิ่มก่อนครับนี่ครับแบบนี้เลยครับนี่ครับต้องการแบบนี้ครับคันนี้เพิ่งติดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับหน้าหลังเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูอีกภาพครับเนี่ยเนี่ยครับจะเห็นว่าหาดเราออกแบบมาขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราติดตั้งได้เปื่อยไม่ใช่นะครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานออกแบบด้วยครับนี่จะเห็นว่าเอากลับมาที่กล้องครับจะเห็นว่าถาดเนี่ยเราสั่งสำเร็จรูปมาครับเราไม่ได้ทำเองนะครับทีนี้หลังจากใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในรถแล้วเนี่ยนะครับปัญหาที่ตามมาคือไม่ได้ตำแหน่งที่เราต้องการทั้งหมดนะครับไม่ได้ทั้งหมดเมื่อไม่ได้ทั้งหมดแน่นอนครับเราก็ต้องมีการแปลงถาดซึ่งต้องใช้เวลามากครับช่าง2คนเนี่ยนะครับนอนนะฮะมีเย็นนะครับถึงจะเสร็จได้นะครับไม่ใช่อยู่ดีจับใส่แล้วก็ขันน็อตแล้วก็ยึดวินไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเนี่ยท่านมูลจะเห็นว่าถาดตรงนี้นะครับอันนี้ช่างเขายกวินมาแล้วตัวหน้าลูกค้าต้องการวินที่ดำน้ำดีๆดำน้ำเก่งๆนะครับไม่ใช่ไปแป๊กใต้น้ำอะไรเงี้ยครับหรือว่าใช้ไปไม่ที2ทีแล้วก็เงียบไม่ไหวติงเพราะว่าน้ำเข้าเนี่ยเขาไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะนั้นก็เลยเลือกรุ่นโลใหญ่ครับ E1250นี่ครับไปดูตัววินก่อนเนี่ยจะดูตัววินก่อนว่ามันสวยขนาดไหนครับนี่ครับมอเตอร์ครับ Heavy Duty นะครับมอเตอร์ตัวนี้ทนความร้อนสูงนะครับตัวนี้ความร้อนสูงสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ180-200องศานะครับที่ทนได้ซึ่งในขณะที่มอเตอร์ปกติทั่วไปครับเกรดสแตนดาร์ดนะฮะหรือต่ำกว่าสแตนดาร์ดได้120ก็เก่งนะครับเพราะนั้นจะสังเกตว่าควันขึ้นง่ายมากถ้าหากว่าเรากดแช่นานๆนะครับบวกกับตัวเจ้าตัวนี้เป็นม้าแท้ด้วยครับเนี่ยหลักจากตรงนี้ถึงหลักเนี้ยต้องยนต์ที่สำคัญนะครับจะต้องห่างออกนะฮะหลักนี้ถึงหลักนี้จะต้องห่างออกยิ่งห่างมากเท่าไหร่ทุ่นยิ่งยาวครับท่านผู้ชมเห็นมอเตอร์ของที่เขาใช้แข่งกันในสนามแข่งเนี่ยจะเห็นว่ามอเตอร์ลูกละ20,000เนี่ยนั่นน่ะผมส่งไปแล้วฮะเลยไม่มีตัวอย่างให้ดูช่างบอกว่าขาดตัวนี้มันส่งมาผิดไม่ใช่ของวิคอสิเอ๊ะตัวนี้ของเดี๋ยวนะเรโวแสดงว่ายังมาไม่ถึงนี่ตัวนี้เป็นขาดเรโวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องติดหลังก่อนแล้วครับเดี๋ยวมาดูวินหลังก่อนถ้าอย่างนั้นผมย้ายไปดูหลังนะครับหลังเนี่ยเขาติดอะไรมาบ้างอ่ะขาดตัวนี้ลูกค้าติดมาเองนะคันชนหลังเนี่ยนะครับอันนี้เราไม่ได้ติดตั้งให้เขาต้องการให้เราติดตั้งวินคันชนหลังตัวนี้เป็นของโอเวอร์แลนด์ครับลูกค้าบอกว่าเพิ่งติดมาเมื่อวานนี้เองครับสดๆร้อนๆเลยครับก็มาให้เราติดตั้งจะวินหลังนี้ตัวนี้นะครับลูกค้าก็จะเลือกTS 12 Heavy Duty ครับไม่เอาดอล็อก1,000 ปอนด์ครับเพราะลูกค้ามาดูตัววินแล้วที่ผมเนี่ยครับที่อู่เนี่ยบอกว่าเติมเล็กกันเล็กไปไม่เหมือนก็ต้องการเกรดดีๆหน่อยเอาชัวร์ทีนี้ปัญหาเจ้าถาดตัวนี้เนี่ยครับเราโยงครับมันไม่มีช่องใส่วินนะถึงปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับไม่มีเลยครับเพราะนั้นนี่คือภาระของงานช่างครับที่ต้องแปลว่าผมจะต้องสร้างถาดในช่องนี้ด้านหลังป้ายทะเบียนเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยจะต้องสร้างเพื่อจะได้ใส่วินได้ครับแล้วเราก็มาเกาะไฟบีบตรงนี้ส่วนป้ายทะเบียนอันนี้ก็คงต้องย้ายไปครับต้องย้ายติดตั้งตรงนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยครับเนี่ยมันไม่มีช่องเลยครับคือเขาออกแบบมารุ่นไม่ได้ติดตั้งวินไม่ได้นะแปลว่าข้างในเนี่ยเราต้องระเบิดทิ้งหมดเลยส่วนที่พี่เขาดามมาในข้างในเนี่ยครับแล้วก็เราก็ต้องออกแบบเสริมเข้าไปใหม่ครับไม่งั้นเดี๋ยวไปวินหนักๆแล้วหลุดครับ
รถคันนี้สวยครับเนี่ยพวกนี้เป็นงานช่างล้วนๆเลยครับต้องออกแบบครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราออกแบบไปเนี่ยก็ไม่สร้างความผิดหวังให้กับลูกค้าเลยครับก็เลยทำให้มีงานเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆตลอดเวลาครับส่วนใหญ่ก็ปากต่อปากกันไปเรื่อยๆนะครับเอานิวิคอร์สเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายพอดีครับเพราะว่ารุ่นใหม่ออกแล้วครับสวยกว่าเดิมอีกนะเราติดตั้งไปนี่น่าจะถ้าผู้ชมติดตามเป็นแฟนคลับของไฮวินเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเราติดตั้งไปเป็น100ครับเป็น100อันนั้นยังไม่รวมแอร์ล็อกนะครับยังไม่รวมแอร์ล็อกนี่สงสัยต้องเอาท้ายเข้ามาแล้ววูดดี้วูดดี้ก็เป็นแฟนคลับของไฮวินอีกท่านหนึ่งครับนี่ก็ตะเวนเช็คของฮะว่าอะไรดีที่สุดก็จะเลือกตรงนั้นเพราะว่าต้องการของที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับเงินที่เสียไปไม่อยากจะเสียเงินซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรประมาณนั้นนะลูกค้าที่มีข้อมูลจะส่วนใหญ่จะเลือกไฮวินครับนะถ้ามีข้อมูลที่ค้นคว้าเนี่ยครับก็จะเลือกเป็นไฮวินแต่ถ้าลูกค้าที่ขาดข้อมูลส่วนใหญ่จะวินเน้นเรื่องราคาก่อนนะเอาราคาถูกก่อนนะแล้วค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันต่อไปสเต็ปต่อไปเพราะนั้นลูกค้ามือใหม่หลายท่านป้ายแดงเนี่ยก็มักจะโดนวินตัวที่2ตัวที่3ครับเพราะว่าเมื่อใช้งานไม่ได้ก็ต้องซื้อใหม่ต้องซื้อใหม่นี่การซื้อใหม่ในส่วนใหญ่ช่างก็จะบอกว่าซ่อมไม่คุ้มซื้อใหม่เถอะอะไรเงี้ยนะครับแต่สำหรับทางของไฮวินไม่ต้องกลัวครับท่านไม่ต้องซื้อใหม่ครับเรามีช่างรอครับต่อให้มีปัญหาจริงๆนะครับเรามีช่างสแตนบายรออยู่แล้วครับก็อันนี้เป็นงานการติดตั้งวินหน้าวินหลังของวิคอร์สนะครับจากทีมงานของช่างของไฮวินเนี่ยนะครับก็คงจะขออนุญาตเท่านี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาถ่ายภาพนิ่งให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกทีว่าสวยขนาดไหนอ้าวทีนี้เดี๋ยวย้อนให้ดูครับว่าความต้องการของลูกค้านะครับต้องการอย่างนี้ครับนี่ครับแม่ถาดเดิมใช้ไม่ได้ครับถาดเดิมใช้ไม่ได้เลยต้องสร้างครับต้องแก้ฮะไม่ใช่สร้างครับแก้แล้วก็เราก็ขยับภาพไปใกล้นิดชิดขึ้นอีกหน่อยจะเห็นว่าไม่เหมือนกับถาดเดิมนะครับอันนี้เราแปลงแล้วนะครับไม่ใช่ถาดปกตินะครับเพราะลูกค้าไม่ต้องการที่จะหั่นพลาสติกเยอะไม่อยากจะให้รถเนี่ยแลดูช้ำมากไปกว่านี้นะครับก็ขออนุญาตจบเท่านี้ครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่เป็นแฟนคลับไฮวินครับสวัสดีครับ